ภูริชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว A2A Safari ในแอฟริกาพร้อมผจญภัยในลาตินอเมริกางานนี้ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในแบบซาฟารีแล้วก็ห้ามพลาดกันค่ะกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สนุกและผจญภัยล่าสุดบริษัท A2A Safari ค่ะบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเตรียมก้าวสู่ตลาดเอเชียค่ะโดยได้แต่งตั้งคุณโมนิกาเสนีวงไว้เป็นตัวแทนของ A2A Safari ค่ะและ A2A Journey ในประเทศไทยโดย A2A Safari ค่ะได้เผยถึงแผนการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเชิงอนุรักษ์ค่ะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะรวมถึงป่าเขาค่ะและชื่นชอบในการถ่ายรูปนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้คนบันเทิงค่ะที่หลงใหลการท่องเที่ยวค่ะอย่างภูริฮิรัญพฤกษ์ค่ะที่มาร่วมงานพร้อมชวนเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวซาฟารีในแอฟริกากันค่ะเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าที่มาวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจะได้ไปซาฟารีไปแอฟริกาอะไรเงี้ยมันเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ก็คือลิสต์ที่เราต้องทำก่อนเราตายอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยการได้ไปเที่ยวซาฟารีไปนอนใน Governor Camp เต็นท์กลางแบบโอ้กลางแบบทุ่งหญ้าซาฟารีแล้วไปดูสัตว์ป่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราอยากทำวันนี้ก็เลยมาหาข้อมูลเพราะว่าบริษัท A2A เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาแบบ professional ทางด้านพาคนไปเที่ยวซาฟารีจริงๆส่วนตัวยังไม่เคยไปแต่มีรุ่นพี่มีเพื่อนเนี่ยเคยไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแบบทูริคุณแบบเดินทางท่องเที่ยวขนาดนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปแอฟริกาให้ได้เดินทางมาเยอะแยะมากมายทั่วโลกแต่ว่าแปลกมากว่ายังไม่เคยไปแบบแอฟริกาตรงนี้เขาไปดูสัตว์กันเลยแอฟริกาที่ไปคือไปอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เคยไปในโซนที่เป็นซาฟารีท่องเที่ยวแบบนี้คือจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นที่ที่แบบดิบมากๆในโซนที่ทุ่งหญ้าเซเรนเกติหรือโซนที่มีสัตว์ป่าอยู่เยอะๆเนี่ยในโซนที่เป็นโซนอนุรักษ์ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ที่สัตว์ยังครองโลกยังครองโลกอยู่แต่พื้นที่อื่นในโลกใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มนุษย์จะเป็นคนที่ครองโลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่โซนนั้นเนี่ยสัตว์จะมีอยู่เยอะมากแล้วแบบไปที่ไหนก็จะเป็นพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าน่าจะตื่นเต้นดีถ้าเราได้ไปอยู่ในดินแดนครับจริงๆแล้วตรงโซนนั้นเป็นโซนที่พื้นที่ที่อนุรักษ์อยู่แล้วเราไปเหมือนเราไปศึกษาไปดูว่าสัตว์เขาอยู่ยังไงเขาล่าสัตว์กันเขาล่ากันยังไงเขาแบบมีกิจกรรมอะไรกันบ้างในแต่ละวันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นครั้งหนึ่งที่เราจะได้ย้อนไปดูดินแดนที่มันเป็นแบบนั้นอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าใครที่ตั้งใจอยากจะไปแอฟริกาในแอฟริกาเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะไปเองยากมันเหมือนแบบเฮ้ยเราจะจองยังไงจะไปพักตรงไหนทัวร์คนไหนจะพาเราไปทัวร์ซาฟารีได้อะไรเงี้ยก็ถ้าเผื่อมีที่ปรึกษาหรือมีคนที่แบบเคยแนะนำเราได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้เรากล้าที่จะไปมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนจ่ายเงินทีเดียวไปเลยเขาจัดการให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันง่ายกว่าถ้าผมจะไปผมจะตัดสินใจเดินทางแบบนั้นอย่าง A2A เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างแบบไฮเอ็นเนาะลักชัวรี่หน่อยก็ไว้ใจครับผมก็เผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะไปแอฟริกาเนาะก็ลองปรึกษาคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆที่เขาจัดพาเราไปได้ดีกว่านะครับผมครับตอนนี้ก็จะมีทำรายการเนี่ยนะครับ Viewfinder Thailand นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวแล้วก็เล่นละครนะครับละครก็ละครช่องวันก็อย่าลืมติดตามครับตอนนี้ก็จะรอนแอร์อยู่ประมาณ1เรื่องกำลังถ่ายทำอีก1เรื่อง VIP ครับแอนชูหรือสักอย่างใช่แล้วก็มีเป็นซีรีส์ทาง True ID ครับเรื่องแทนแมนครับผมฝากด้วยโอ้คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนดีทุกเรื่องเลยเป็นคนดีทุกเรื่องเลยใช่ครับคือจริงๆก็จะรับบทที่เป็นแบบจอมวางแผนอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับก็อย่าลืมติดตามกันครับผมช่วงตอนนี้รู้สึกว่าละครที่ถ่ายไปเขาจะรอให้อ่อนต้นปีกันเลยครับก็จะหลังมกราเป็นต้นไปก็น่าจะได้ดูกัน